สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์ว่าเรากินยาลดความดันต่อเนื่องแล้วการถ่ายระบายออกขับลมขนาดนี้ความดันลดลงไหม,มถ้าความดันลดลงให้ค่อยๆถอนยาลดความดันลงไปถอนออกไปพอถอนออกไปเดี๋ยวไตจะดีขึ้นมาเองอเพราะว่าตำรับยาน,นี้ช่วยเรื่องไตด้วยะนะครับถัดมาเสร็จมีคนถามต่อว่าแล้วถ้าถ่ายมากๆเกินไปทำยังไงมีบางคนถ่ายมากนะครับ ผมจะบอกว่ามีสองข้อถ้าเป็นช่วงแรกของการระบายให้กินน้ําเกลือแร่ตามทุกครั้งที่มีการถ่ายเพือ่อไม่ให้สูญเสียแร่ธาตุถ้าจะดีกว่านั้นกินโปรไบอติกตามไปด้วยทุกครั้งที่มีการถ่ายคือแบคทีเรียชนิดดีค่อยๆเสริมสมดุลในลําไส้ใหม่ะนะครับถ้ายังถ่ายมากไปลดปริมาณลงครับเดี๋ยวเราค่อย,อยปรับเอาที่เรารับได้ปรับไปตามแต่ละคนแต่ละคน,นะคที่รับสภาพได้มไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอไปนานๆมันจะเปลี่ยนสภาพ ไม่เหมือนกันครับแต่ละคนเอาละมีตอบไปเยอะแล้วนะครับที่หลายคนสงสัยกันมากนะหลายคนจะลดอาการปวดข้อลงอเพราะว่าตำรับยานี้ขับลมในเส้นแต่ถ้ามันยังอั้นอยู่ทางลมผมจะแนะนำให้มาที่คลินิกพบแพทย์แผนไทยประยุกต์กดจุดเดี๋ยวจะโชว์ชาร์จให้ดูว่ากดจุดเขาทำกันยังไงนะครับ ผมจะบอกว่าในการกดจุดเนี่ยถ้าเป็นแบบแม้หมอแผนโบราณเขาก็กดจุดเส้นประทานสิบใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันอยู่แต่ผมจะบอกว่าในการแพทย์ในยุคหลังเนี่ยเขาพูดถึงกระดูกสันหลังครับซึ่งจะมีผลต่ออวัยวะไม่เหมือนกันกุณกริชชนแล้วก็กระดูกที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารจีดแถวๆนี้ครับแอลเป็นต้นไปทั้งแนวประกบแนวกระดูกสันหลังกดจุดค้างสองข้าง ไปเรื่อยๆนี่กระตุ้นการทำงานของลําไส้จากด้านหลังซึ่งเรากดเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมากดด้านหน้าเช่นเดียวกันถ้าเป็นการถ่ายก็ช่วยด้าน S ครับตั้งแต่ก้นกบลงไปช่วยกดนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยนี่ครับในทุกอวัยวะของเส้นประสาทนี่นะครับมันมีความสัมพันธ์กับทุกอวัยวะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วการจะเสริมฤทธ สามารถทําได้ช่วยด้วยการกดจุดถ้าใครกินยาลมอยากจะเป็นยายุวัฒนะแก้โรคอาการปวดแนะนําให้เจอแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้มาเจอได้สองที่กรุงเทพแพทย์แผนบุราณการศาคลินิกสีลมซอยเหรือ Mw Wellness ได้ทั้งคู่เลยนะครับทีนี้สุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะยังมีเวลาอีกนิดเดียวมีผู้ป่วยถามบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยมะเร็งใช้ได้ไหมผบอกใช้ได้ค และผมจะสังเกตง่ายๆคือถ้าผู้สูงวัยมือเท้าเย็นใช้เลยใช้เลยครับ,รบแล้วก็คนย่อยอาหารไม่ดีใช้เลยคนลงในท้องเยอะไม่ค่อยโปร่งโล่งสบายใช้เลยค,คนที่ชีพจรจับแล้วอ่อนมากเต้นแล้วสัมผัสไม่ค่อยได้ใช้เลยคนที่อ่อนกำลังลงใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้ว ยาไม่ได้รักษาโรคทางใดทางหนึ่งครับแต่มันใช้ได้กับกลุ่มพวกนี้เหมือนกับเป็นยาอายุวัฒนะไม่ใช้ยารักษาโรคทางใดทางหนึ่งงั้นท่านผู้ชมทราบแล้วก็ลองไปปรับประยุกต์และถ้าคําถาม,มาอีกยศทางคุณรั <c oughs> ติกรจะไปะรวบรวมแล้วกลับมาถามให้นะครับหลายท่านก็สามารถฝากได้ผ่านทาง f c e e o o o l l v v นะคะหรือว่าบางท่านรับประทานไปแล้วเป็นยังไงบ้าง ม,มาแ <มา S 2> ชร์กันนะคะส่งมาได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Live ของ News One ในช่วงของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพได้เลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะลาคุณผู้ชมก่อนค่ะพบกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์